เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกอายุเท่านี้แล้วเอาไปให้ทางศูนย์เด็กเล็กช่วยดูแลเนี่ยค่ะฟังแล้วปวดใจสะเทือนใจนะคะสะเทือนใจมากๆเลยนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งอายุ2ขวบนะคะคุณผู้ชมตัวเล็กอยู่เลยอะค่ะตัวเล็กมากยังวางถาดอาหารไม่ลงล็อกค่ะปรากฏว่าพอวางไม่ลงล็อกครูเอาถาดอาหารขึ้นมาฟาดกลางหลังเด็กค่ะโอ้เนี่ยเนี่ยค่ะโอ้โหเด็กคนอื่นเห็นกันหมดเลยตามภาพที่เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่พอค่ะเห็นบอกว่ายังเตะด้วยแล้วก็ใช้ไม้ขนไก่ตีด้วยคุณพ่อคุณแม่ทนไม่ไหวนะคะต้องเข้าพบตำรวจแจ้งความแล้วแต่ว่าตัวของครูคนนี้ยังปฏิเสธในข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมเด็กคือจริงๆผิดกฎหมายแน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมไปดูกรณีนี้กันค่ะพ่อแม่ไปร้องเรียนนะคะว่าลูกวัย2ขวบเนี่ยเอาไปให้ทางศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลปรากฏว่ากลับบ้านมาตัวช้ำแบบนี้เลยโอ้รอยช้ำนี่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่นี่ทนไม่ได้นะคะคือครูเนี่ยใช้ถาดหลุมโลหะสำหรับใส่อาหารฟาดจนช้ำไปทั้งตัวแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้คือเด็กๆที่ยืนต่อคิวรออาหารอยู่เนี่ยเพื่อนเห็นหมดเลยนะคะว่าครูเอาถาดข้าวฟาดเพื่อนแต่ตัวครูตอบไปแค่ว่าตีไป2ทียายถามเด็กว่าไอ้ที่ตีเนี่ยใช้ถาดตีใช่ไหมครูไม่ตอบค่ะครูเงียบนะคะต่อมาไปตรวจสอบภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นกันหมดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในศูนย์เด็กเล็กพบว่าสาเหตุที่ครูเอาถาดตีน้องเนี่ยแบบเอาเป็นเอาตายแค่เพราะว่าน้องอายุ2ขวบวางถาดหลุมไม่ตรงล็อกเรื่องนี้ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมเอาจริงๆคือเรื่องเล็กนะคะแล้วก็สามารถสอนได้ในระหว่างนั้นที่โดนตีครูคนอื่นก็กลับไม่มีทีท่าที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กมีคุณครูอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นผู้ใหญ่เดินไปเดินมาเนี่ยค่ะหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าครูคนอื่นมองว่าการที่เด็กโดนตีแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติหรอซึ่งนอกจากจะใช้ถาดตีแล้วในภาพจะเห็นว่าครูเตะซ้ำนะคะแล้วใช้ไม้ขนไก่ตีอีกหลายทีค่ะแม่ของเด็กพอเห็นลูกถูกทำร้ายรับไม่ได้ร้องไห้ออกมาเนี่ยค่ะจนคุณยายต้องกอดต้องปลอบแบบนี้เห็นกล้องวงจรปิดแบบคุณแม่รับไม่ได้เลยนะคะทำกับลูกของเขาแบบนี้ตอนแรกอ่ะแค่เห็นรอยช้ำที่หลังลูกก็แทบรับไม่ได้แล้วยิ่งมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณแม่ปิดตาเลยอ่ะทำไมลูกฉันโดนขนาดนี้ยิ่งเห็นครอบครัวยิ่งยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและต้องเอาลูกออกจากศูนย์เด็กเล็กนี้จนกว่าจะโตพอที่จะเข้าเรียนชั้นประถมค่ะล่าสุดทางเพจเป็นหนึ่งอัปเดตความคืบหน้าบอกว่าครูคนนี้ตอนแรกปฏิเสธว่าใช้ถาดตีแค่2ครั้งใช่ไหมคะค่ะปรากฏว่าหนีแล้วค่ะหนีออกนอกพื้นที่แล้วก็ย่องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแต่เบื้องต้นยังปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็กลับไปแล้วนะคะตำรวจนำสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดร้อยเอ็ดยื่นฟ้อง2ข้อหาคือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจและข้อหาทารุณกรรมต่อเด็กตามพระราชบัญญัติเด็กค่ะหลังจากนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกซ้ำอีกครั้งนึงให้มารับทราบคำส่งฟ้องถ้าครูคนนี้ไม่มาตามหมายเรียกจะออกหมายจับนี่ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นครูอย่างแรกคือที่อยากให้รู้สึกเลยคือว่าคุณเป็นครูค่ะครูมีหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้แล้วก็สั่งสอนเด็กแต่คำว่าสั่งสอนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะมาตีกันแบบนี้ได้นะคะเรื่องเล็กน้อยแบบนี้นี่เป็นเรื่องของคือเอาทุกวันนี้ผู้ใหญ่บางคนวางถาดหลุมลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่ลงล็อกด้วยซ้ำนะถูกไหมคุณจะมาหวังเด็ก2ขวบเนี่ยมันไม่ได้เล็กๆน้อยๆมากเล็กน้อยมากนะคะตีกันขนาดนี้เกินไปจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สะเทือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆนะคะค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย